สวัสดีครับนี่เป็นตอนแรกของวิดีโอการสอนใช้ Lightroom นะครับก็เรามาแนะนำพื้นที่ต่างๆที่เราจะใช้ใน Lightroom กันเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่ผมเอาเมาส์ลากเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เรียกว่าพาเนลการทำงานนะครับซึ่งก็สามารถจะเปลี่ยนวิวต่างๆได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่ากริดวิวนะครับคือเหมือนสไลด์ที่เราสามารถจะทำให้เราเลือกรูปที่เราเอาเข้ามาใน Lightroom ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดูรูปใดรูปใดเฉพาะรูปใดรูปหนึ่งนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Loop View นะครับหรือว่าช็อตคัทคือ E นะครับให้กด E ก็ได้นะครับสำหรับ Grid View ช็อตคัทคือ G นะครับกด G ก็จะมาที่ Grid View ตัว G Grid นะครับ E คือ Loop View นะครับหรือไม่ก็ Double Click ที่ตรงตัว Grid นี้ก็ได้นะครับ Double Click มันก็จะเป็นตัวจาก Grid View ไปเป็น Loop View Double Click อีกทีหนึ่งกลับมาเป็น Grid View เหมือนเดิมโอเคตรงนี้คือพื้นที่การทำงานนะครับเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะทำมาตรงนี้ทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยเอาฟังคำสั้นๆแค่นี้ก่อนสำหรับคนที่เคยเปิด Lightroom ครั้งแรกนะครับหรือว่าไม่เคยใช้ Lightroom มาก่อนเลยนะครับอยากแนะนำพาเนลต่างๆให้ใน Library Module ให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเปิดแล้วเราอยากดูใหม่นะครับให้เข้าไปที่ Help Library Module Tip นะครับสำหรับ Lightroom 5.5 เนี่ยมันจะสามารถทำงานซิงกับ Lightroom Mobile ได้นะครับตัวนี้เนี่ยตรงส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราจะล็อกอินเข้าไปใน Creative Cloud ได้ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Lightroom แบบ Creative Cloud แล้วเราสามารถซิงกับมันได้โชคร้ายก็คือใครที่ซื้อ Lightroom ที่มันเป็นแบบ Box คือแบบซื้อขาดเนี่ยไม่มี Creative Cloud Account มันจะซิงกับ Lightroom บน iPad กับ iPhone ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทีหลังนะครับขอแนะนำไปก่อนอันต่อไปที่จะแนะนำก็คือปุ่ม Import หลักการทำงานของ Lightroom นี่นะครับเราจะต้อง Import ไฟล์รูปเนี่ยเข้ามาในแคตตาล็อกของ Lightroom เพื่อให้มันได้รู้ว่ามีรูปอะไรอยู่บ้างนะครับใช้ปุ่มนี้ Import หรือไม่ก็ Command Shift I ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็น PC ก็ Control Shift I ก็จะเป็นช็อตคัทของตัว Import นี่นะครับ Nextพอเรา import เข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการ์ดที่เราเอามาจากกล้องหรือว่าจะเป็น import จากฮาร์ดดิสก์ที่มันมีอยู่แล้วนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์พาเนลตัวนี้ซึ่งโฟลเดอร์พาเนลตัวนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างเหมือนกับโฟลเดอร์ในฮาร์ดดิสก์ของเราเลยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมมีการ import นะครับภาพมาจากฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ผมแล้วก็จาก external hard disk ตัวหนึ่งที่ผมตั้งชื่อว่า Mac 1นะครับอันนี้ทุกอย่างจะเป็นโครงสร้างเหมือนกับที่เราเปิดไฟล์ Finder ของ Mac หรือว่า Windows Explorer ของ PC เลยโครงสร้างจะเหมือนกันนะครับรายละเอียดจะดูกันอีกทีนึง collection เนี่ยมันคล้ายๆกับโฟลเดอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นการทำคอลเลกชันจากอาจจะเป็นจากโฟลเดอร์เดียวกันทำมาเป็นคอลเลกชันพิเศษสำหรับทำงานใดงานหนึ่งหรือไม่ก็เรามีโปรเจกต์หนึ่งแต่ว่ารูปที่เราใช้กับโปรเจกต์นี้มันมาจากหลายโฟลเดอร์หลายฮาร์ดดิสก์มากเราสามารถจะดึงรูปจากหลายๆโฟลเดอร์นะครับจากหลายๆที่เนี่ยมารวมเป็นคอลเลกชันเพื่อทำงานโปรเจกต์หนึ่งได้ฟิลเตอร์บาร์ตัวนี้เนี่ยมันคือชื่อมันก็บอกแล้วครับว่าฟิลเตอร์คือเป็นการคัดเลือกรูปเช่นจะคัดเลือกรูปว่ารูปนี้เราอยากหารูปที่เป็นรูปที่ถ่ายเมื่อ3ปีก่อนเดือนกุมภาใช้กล้องตัวนี้ใช้ ISO เท่านี้หรือไม่ถ้าเกิดแล้วเราใส่ค่าต่างๆพิเศษเข้าไปนะครับเราจะสามารถเลือกแต่ตรงนี้ได้เป็นการคัดเลือกรูป
เพื่อเอามาโชว์เฉพาะรูปที่อยู่ในเงื่อนไขที่เราต้องการทำได้นะครับต่อไปทางฝั่งขวามือนี่นะครับมันคือฝั่งที่จะมีฮิสโตแกรมของรูปข้อมูลของรูปนั้นที่เราไฮไลท์อยู่หรือไม่ก็เราสามารถปรับแต่งใน Quick Develop ปรับแต่งคร่าวๆให้ดูได้ใส่คีย์เวิร์ดนะครับได้หรือว่าจะดู Metadata หรือเราใส่ Metadata เพิ่มได้ให้สำหรับรูปนั้นหรือว่าหลายๆรูปพร้อมๆกันได้โมดูลพิกเกอร์นี่นะครับ Lightroom เนี่ยจะมีโมดูลหลายๆอยู่ 6-7 อันนี่นะครับอันนึงเนี่ยแต่ละอันก็จะทำงานต่างกันไป Library นี่ก็เหมือนกับฝ่ายทะเบียนนะครับ Develop เนี่ยเอาไว้ปรับแต่งภาพ Map เนี่ยเอาไว้ว่าเราถ่ายภาพที่ไหนเราสามารถดึง Google Map ดึงข้อมูล GPS เนี่ยมาใส่ได้ในรูปแต่ละรูปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะออกแบบหนังสือเราจะทำสไลด์โชว์เพื่อทำพรีเซนเทชันเราจะสั่งปริ้นหรือเราจะทำเป็นเว็บแกลเลอรี่สำหรับภาพพวกนี้ได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโมดูลนะครับโอเคสำหรับครั้งแรกนี่ก็ขอแนะนำพื้นที่ต่างๆที่เราน่าสนใจให้ได้รู้จักกันก่อนนะครับครั้งต่อไปเราจะมาดูการตั้งค่าต่างๆซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับการทำงานการอีกทีนะครับ